จำกัดและคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการครับคาถาเยอะทั้งคู่ครับทั้งกัมพูชาแล้วก็เมียนมาครับหรือว่าเราเรียกกันติดปากว่าพม่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานครับร่วมกับประเทศไทยครับทั้งกัมพูชาแล้วก็เมียนมาทางฝั่งสุรินทร์ศรีสะเกษนี่ก็เรียกว่ามีเรื่องของปราสาทของกัมพูชานี่เรียกว่ามีวัฒนธรรมร่วมกันแหละครับของชนชาติอาเซียนของเราครับส่วนทางด้านของหม่องจอนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปนะครับ16มีนาคม17มีนาคมนะครับการเกิดขึ้นมาของบรมครูมวยครับนายขนมต้มก็มีประวัติศาสตร์กับทางด้านของประเทศเมียนมานี่ติดตามดูนะครับต้นตำรับที่ต้องบอกว่าชกคาบเชือกมาอย่างยาวนานนะครับร่วมกับคนไทยด้วยกันเนี่ยคนไทยของเราเนี่ยก็คือทางด้านของเจ้าหม่องจอนะครับจากเมียนมาวันนี้เมียนมาจะเตะเขมรหรือว่าจะเจอกับเขมรเตะเมียนมาเดี๋ยวติดตามหม่องจอครับที่ประเทศเมียนมานี่ยังมีการแข่งขันมวยคาบเชือกกันเรียกว่าเยอะนะครับก็เหมือนที่มวยไทยเราจัดแข่งขันกันตามปกตินี่แหละครับพอการเกิดขึ้นมาของไทยไฟเราก็เลยร่วมย้อนลำลึกถึงนะครับนำเรื่องของมวยคาบเชือกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่ามันจะมีนวมอ่อนๆนะครับเป็นท่าอ่อนๆนะครับล่าสุดนี่ต้องบอกว่าสุดมันเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นนี่ขอโอ้ยขวาตรงครับของฝากโอ้โหมาชุดใหญ่เลยครับยกที่1ครับคาดว่ายกหน้านี่จะเข้มข้นกว่านี้ครับสายยาวๆยิ่งโดนยิ่งเดินแล้วครับพับในไปก่อนเนี่ยครับพับในล่างสลับบนครับแม่กับปั้นขวาหมัดเวี่ยงควายครับหูขวาซ้ายตรงครับก่อนในก็ไม่ถนัดอยู่แล้วครับไอ้ลูกนี้อันตรายนะครับเวลามุดหัวเข้าในแล้วก็บริการดีปั้นยกสุดท้ายครับเดินต่อยเลยครับวงจอครับพยายามจะหักเหลี่ยมไม่ได้เจอกับปั้นขวาอีกแล้วครับต่อยได้แม่นครับมองจอครับแข้งขวาไปคือธรรมชาติของมวยคาดเชือกนะครับส่วนใหญ่เขาจะออกหมัดได้ดีฮะแล้วก็ที่เมียนมาอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าเขาชกอยู่ต่อเนื่องครับโอ้เนี่ยครับกับปั้นขวาครับแก้วรุมจองครับโอ้โหไม่รู้ว่าโอ้นี่ไม่เจ็บหรือว่าชกเสร็จแล้วก็มาแก้เขินก็ไม่ทราบแก้วรุมจองครับขยับเข้าหาครับมองจอนี่ก็ต้นเลือดกำเดาไหลโอ้โหทีหน้าทีหน้าให้โกรธนักเยี่ยมโอ้โหครับแข้งขวาเด้งรัดครับเด้งดีครับแก้วรุมจองครับไม่กล้าผีถามทั้งคู่ครับผีซ้ายแล้วครับมองจอตัดล่างครับแข้งซ้ายครับแก้วรุมจองครับตัวละเข้ฟาดหางแข้งขวาครับมองจอเตะพัดในครับ
ความหลากหลายอยู่ที่แก้วรุมจองนะครับแล้วก็เป็นมวยเปิดเกมครับเป็นของจองก็มีลูกชัดเจนบ้างนะครับสาวจังหวะสาวทั้งคู่นะครับแต่ไม่โดนครับนี่ครับโอ้ดูครับความหลากหลายของเจ้าแก้วรุมจองครับนี่แหละครับเขาถึงอยากไปเจออิคุซังกอรุ่งธนเกียรติครับเพราะว่าลีลานี่โอ้โหคือก้านคอครับน้ำหนักที่เบาไปหน่อยครับง้างเปลี่ยนการดีกว่านี่พอโอ้โหดูครับกล้าออกเหลือเกินครับแก้วรุมจองครับตัดล่างครับโอ้แกป้องกันเยอะไปหน่อยครับมองจอครับยกสุดท้ายนี่ป้องกันเยอะไปหน่อยครับอาวุธไม่พอครับมาเจอถีบหน้าอีกบาทาลูกพักโอ้โหไม่ต้องแตะมือครับพักทายกันด้วยฝ่าเท้าไปหมดเอายกสุดท้ายครับของจอครับนี่ครับแก้วรุมจองครับความพยายามอยู่ที่ไหนครับความสำเร็จไม่รู้จะอยู่ที่นั่นหรือเปล่าแต่ว่าก็ถือว่าได้พยายามแล้วก็มีเสียบีครับกิติกรโลหะคุปแล้วก็ผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์ครับในการสนับสนุนแก้วรุมจองอยู่สนับสนุนแบบนี้มีอนาคตครับเพราะว่าดูแล้วเด็กตั้งใจชกครับตั้งใจมุ่งมั่นนะครับเดินเข้าหาครับผลการแข่งขันนะครับอยู่กับคุณแมทธิวเชิญครับLadies and gentlemen and the winner is กัมพูชาเอาละครับคุณผู้ชมครับแก้วรุมจองนะครับชนะแล้วก็จะเข้าไปเจอกับ